สวัสดีจ้าวันนี้พามาเที่ยวที่หาดไซรีจังหวัดชุมพรจ้าช่วงนี้หาดไซรีก็เขาก็จะทำคันกั้นน้ำทะเลอะไรประมาณนั้นนะจ้าอันนี้ก็ระหว่างทางที่ว่าขับรถผ่านวัดก่อนนะก่อนจะถึงหาดไซรีจ้าก็ใกล้ๆกันนะจ้าขับรถผ่านวัดนี้แล้วก็เลี้ยวก็จะมาเห็นทางเข้ากราบไหว้เสด็จเดี๋ยวกรมหลวงชุมพรนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็จะมีเรือมีอะไรคนมาเที่ยวเยอะจ้ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวหาดไซรีกันจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะหาดไซรีวันนี้ก็จะมีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงชายหาดแล้วจ้ะก็จะมีการทำงานอยู่จ้ะที่ชายหาดแต่ทะเลก็สวยมากเลยจ้ะทะเลหาดไซรีวันนี้ซ้ายมือก็จะเห็นตำหนักของสมเด็จกรมหลวงชุมพรนะจ๊ะเสด็จเตี่ยจ้ามาเที่ยวชุมพรก็แวะกราบไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงจังหวัดชุมพรจ้าจะมีวิวบรรยากาศของทะเลสวยๆด้วยจ้าวันนี้ฟ้าสวยมากก็มาถ่ายคลิปจ้าให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆชมว่าไปไหนบ้างอะไรบ้างวิวตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเนาะบรรยากาศช่วงนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็จะขออภัยจ้ะก็จะถ่ายวิวของบรรยากาศจังหวัดชุมพรจ้ะตอนนี้ก็จะเป็นทะเลของชุมพรที่เรียกว่าหาดไซรีจ้ะหาดไซรีจ้าทุกคนวันนี้ท้องฟ้าใสมากสวยจ้าชุมพรก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยจ้าทุกคนก็จะเป็นแบบเมืองที่ว่าเมืองผ่านทางลงใต้อะจ้ะผ่านลงใต้ก็ถ้าคนไหนสะดวกหรือว่าแวะเที่ยวก่อนก็ได้จ้ะจังหวัดชุมพรสวยมากเลยแต่ทางใต้ก็จะทะเลสวยๆนะส่วนมากก็จะเป็นทะเลทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันนะจ๊ะแต่ว่าชุมพรนี้ก็จะเป็นทะเลอ่าวไทยอะจ๊ะก็สวยงามมากจ๊ะจะมีร้านอาหารขายอยู่บริเวณชายหาดนี่ละจ๊ะอาหารซีฟู้ดต่างๆนะของหาดไซรีทะเลหาดไซรีนี่ละจ้ะบรรยายก็เสียงจะแห้งบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยนะจ้าบรรยากาศสวยๆจ้าไซรีทะเลงามๆจ้าทะเลสวยๆ
ผ่านชุมพรก็อย่าลืมแวะนะคะทุกคนเสียงป้าไม่ไหวแล้วจ้าขอไปด้วยนะจ๊ะบริเวณตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารตั้งอยู่นะจ๊ะก็จะมีร้านแถวชายหาดที่เลือกทะเลหลากหลายร้านมากเลยจ้าก็มีอยู่บริเวณชายหาดจ้าขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้า thank you thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนทุกกำลังใจชมดอกไม้สวยๆเพลินๆจ้า